สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับช่องผมเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของทางโลกนะเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกก็คือการดำเนินชีวิตในฐานะชาวบ้านคฤหัสถ์และมีเรื่องของทางธรรมนะทางธรรมนี่ก็คือเรื่องของความดับทุกข์นะเรื่องของการค้นหาสัจธรรมความจริงนะโดยเฉพาะสาระสำคัญในพุทธศาสนานะครับก็คืออริยสัจ4สิ่งนี้นะครับจะมาชวนคุยกันเป็นแนวทางเฉยๆนะผมไม่ได้มาสอนพวกท่านนะครับนะแต่ว่าเป็นการแนะนำแนวทางเฉยๆพวกท่านแต่ละท่านนะครับต้องไปหาครูบาอาจารย์นะที่จะชี้แนะสอนนะให้เดินบนวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการนะเพื่อสำเร็จนะตามเป้าหมายที่แต่ละท่านปรารถนานะแต่วันนี้จะมาชวนคุยในแง่ของหลักการแล้วกันนะให้เห็นว่าความสำคัญนะของการฝึกฝนสติภาวนาของการปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติไปเพื่ออะไรนะปฏิบัติไปเพื่อมีเป้าหมายอะไรนะไม่ใช่ปฏิบัติไปเรื่อยๆเปื่อยๆปฏิบัติไปต้องรู้เป้าหมายนะต้องรู้จุดมุ่งหมายนะของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆทอดทุระไปเรื่อยๆนะแล้วก็ส่งต่ออนาคตไปเรื่อยๆนะรอชาติหน้าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไม่ถูกต้องนักนะเพราะผมมองว่าพวกเรายังโชคดีนะที่เกิดมาในพุทธศาสนาที่ยังมีพระอรหันต์ยังมีพระอริยสงฆ์อยู่นะครับเพราะถ้าเกิดเราไปเกิดในยุคหลังๆนะซึ่งพระอรหันต์หมดไปพระอนาคามีหมดไปนะพระสกิทาคามีหมดไปพระโสดาบันหมดไปแล้วเนี่ยยุ่งเลยนะฮะเพราะว่าโลกมันจะมืดมิดคำว่าโลกมืดมิดไม่ใช่ว่าไม่มีพระอาทิตย์นะมีจะหมายถึงว่าจิตของสัตว์โลกเนี่ยเมื่อโลกนี้ปราศจากพระพุทธเจ้าแล้วและพระอริยสงฆ์แล้วเนี่ยก็ไม่มีใครที่รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4อีกต่อไปไม่มีใครที่จะรู้เรื่องของมรรคผลนิพพานอีกต่อไปซึ่งแบบเปรียบเสมือนคือโลกมันมืดคือจิตของสัตว์โลกอ่ะมันมืดแล้วนะไม่มีทางที่คนจะสามารถรู้อริยสัจ4ได้อีกต่อไปต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปซึ่งอีกนานเท่าไหร่ไม่ทราบนะเอาละครับเพราะฉะนั้นการประดิษฐานอริยมรรคมีองค์8เข้าสู่จิตใจนะครับเหมือนปักเสาหลักนะ8ต้นให้ลงสู่พื้นดินนะครับเพื่อสร้างบ้านเรือนที่มั่นคงนะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะและเป้าหมายที่สำคัญก็คือว่าแม้เราเป็นชาวบ้านคฤหัสถ์นะครับนะเราสามารถที่จะเดินตามวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการและนำนะหลักนะทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการนี่แหละคือนำทางสายกลางนี่แหละเอามาประดิษฐานนะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเข้าสู่จิตใจคำว่าประดิษฐานเนี่ยนะถ้าพูดอย่างตรงๆก็คือเหมือนเราเอาเสา8ต้นแล้วเรียกว่าเสาเข็มก็ได้ตอกลงสู่จิตใจหรือว่านะไม่ใช่ว่าเอาแค่ว่าเอาเสาเข็มมาผ่านก็ไม่ได้จิตใจนะต้องตอกลงมาในจิตใจถ้าจิตใจเหมือนบ้านเรือนเนี่ยก็คือเอาเสาทั้ง8ต้นที่เป็นองค์ประกอบของอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยตอกลงไปในจิตใจเพื่อให้มันมีความหนักแน่นมั่นคงเพียงพอที่จะต้านทานอำนาจของกิเลสตัณหานะครับแล้วเป็นสิ่งที่ถาวรมั่นคงที่สามารถปกป้องคุ้มครองจิตใจของแต่ละบุคคลเนี่ยนะที่สามารถประดิษฐานนะอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยให้เข้าสู่จิตใจและสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองจิตใจนะให้มีความทุกข์ลดน้อยลงตามขั้นความสามารถนะของเสาหลักนะ8ต้นนี้ในอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับเพราะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยนะจิตใจก็คือเหมือนกับบ้านเรือนนะที่ต้องมีการตั้งอยู่บนฐานฐานที่มีเสา8ต้นเข้มแข็งหนักแน่นนะบ้านเรือนนั้นก็จะมั่นคงถูกลมพายุนะถูกภัยอะไรต่างๆนะซัดสาดเข้ามาก็สามารถทนทานต้านทานนะครับต่ออุปสรรคปัญหาส
ามารถทนทานต้านทานได้นะครับนะต่อสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตนะคือความทุกข์ทรมานความเดือดร้อนวุ่นวายนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะองค์ประกอบในอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยนะมีองค์ประกอบของศีลนะ3ประการนั่นคือสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจามีองค์ประกอบของสมาธิ3ประการนั่นคือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิแล้วมีองค์ประกอบของปัญญาอีก2ประการนะครับคือสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปปะมันถ้าเสาหลัก8ต้นนี้นะครับนะสามารถประดิษฐานได้อย่างมั่นคงนะลงในจิตใจของบุคคลผู้ใดนะถ้าผมเปรียบเทียบแบบนี้ก็คือการที่จะเกิดปรากฏการณ์นี้ได้เนี่ยนะครับตามคำสอนในพุทธศาสนานะครับที่ผมฟังมานะอ่านมาด้วยนะจากพระไตรปิฎกแล้วฟังมาจากครูบาอาจารย์ด้วยเนี่ยก็คือจะต้องเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามัคคสมังคีก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยนะที่เปรียบเสมือนเสา8ต้นเนี่ยเกิดการสามัคคีรวมกันเป็น1คือจะพูดง่ายคือส่งพลังถึงกันก็ได้ในอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับใน8ประการเนี้ยที่เราเรียกว่าศีลนะครับสมาธิปัญญาศีลก็คือสัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาแปลว่าอะไรครับแปลว่าการงานที่ชอบอาชีพที่ชอบการกระทําที่ชอบสัมมาแปลว่าถูกต้องหรือว่าชอบนะครับสัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาวาจาที่ชอบศีลนี้ปักหลักมั่นคงลงไปในจิตใจนะแล้วก็สัมมาสมาธินะครับหรือสมาธิที่มีองค์ประกอบ3หรือเสาอีก3ต้นนั่นคือสัมมาวายามะความเพียรชอบนะสัมมาสติสติชอบแล้วก็สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นนะครับที่ชอบนะแล้วก็องค์ประกอบของปัญญานะก็คือเสาอีก2ต้นก็คือสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ชอบนะฮะแล้วก็สัมมาสังกัปปะก็คือความคิดที่ถูกต้องที่ชอบนะครับอีก2ต้นปักลงไปถ้าเสา8ต้นนี้นะครับปักนะร่วมกันแล้วสมานสามัคคีกันรวมกันเป็น1คือพลังที่ส่งถึงกันนะในองค์8ประการนี้รวมเป็น1นะครับในพุทธศาสนาเขาเรียกว่ามัคคจิตก็จะให้เป็นผลละจิตมันจิตผู้ใดเนี่ยนะครับที่เกิดปรากฏการณ์เรียกว่ามัคคสมังคีเนี่ยนะมีองค์ประกอบของอริยมรรคมีองค์8ประการนะเกิดขึ้นปักหลักหนักแน่นลงไปในจิตใจแล้วนะครับผมเปรียบเสมือนว่ามีเสา8ต้นที่ปักลงบนพื้นดินที่หนักแน่นมั่นคงแล้วนะบ้านเรือนก็คือจิตที่มีเสานี้ปักอยู่แล้วบ้านเรือนก็แข็งแรงนะแข็งแรงเพียงพอนะที่จะสามารถต้านทานนะครับอำนาจของกิเลสตัณหาตามขั้นตอนได้นะครับเพราะนั้นมักมีองค์8ประการเนี่ยนะครับนะถ้าเราจะพูดขยายความให้ละเอียดลงไปอีกนะจะลองไปหาอ่านในพระไตรปิฎกนะหรือว่าไปฟังจากคำสอนครูบาอาจารย์ในมักมีองค์8ประการเนี่ยนะยังแบ่งออกเป็นเขาเรียกว่ามรรค4ผล4นั่นก็คือโสดาปัตติมรรคแล้วก็โสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคแล้วก็สกิทาคามิผลอนาคามิมรรคแล้วก็อนาคามิผลอรหัตตมรรคแล้วก็อรหัตตผลก็แปลว่ามีเป็นขั้นๆนะครับนะเหมือนคนที่จะผ่านเหมือนเราสอบผ่านนะแล้วก็ผ่านจากชั้นอะไรเอ่ยนะอนุบาลไปประถมประถมไปมัธยมมัธยมไปมหาวิทยาลัยก็จะมีขั้นๆนะก็เรียกว่าข้ามขั้นไม่ได้นะต้องผ่านจากโสดาปัตติผลก่อนต้องผ่านจากสกิทาคามิผลก่อนนะต้องผ่านจากอนาคามิผลก่อนถึงจะไปอรหัตตผลได้นะไม่สามารถอยู่ๆนะครับจะเปลี่ยนขึ้นไปเป็นอรหัตตผลเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อนับเป็นบุคคลเนี่ยนะเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระนะที่เราสวดสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนะก็ไม่ถือว่าสงสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยถ้านับเป็นบุคคลนะครับก็จะนับเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยต้องเดินตามอรหัตตมรรคคือทางเดินสู่ความเป็นพระอรหันต์แล้วจึงสำเร็จได้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยก็คือพระอริยสงฆ์ขั้นสูงสุดแหละท่านจะต้องผ่านโสดาปัตติมรรค
ต้องผ่านสกิทาคามิมักต้องผ่านอนาคามิมักนะสำเร็จเป็นโสดาบันนะเป็นสกิทาคามีอนาคามีแล้วค่อยไปเป็นพระอรหันต์มันพระอรหันต์นี่จะทราบทางเดินครบเลยคือเวลาใครไปฝึกกับท่านเนี่ยนะท่านจะบอกทางได้หมดเลยถูกไหมฮะนั่นคือพระอรหันต์คือพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดแต่ว่านะครับพระอนาคามีเนี่ยยังไม่ใช่พระอรหันต์มันพระอนาคามีจะไม่สามารถบอกทางไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่าตนเองยังไม่ใช่พระอรหันต์หรือเปล่านะมันพระอนาคามีก็เรียกว่ายังเรียนไม่จบพระอนาคามีก็บอกได้แต่ทางเฉพาะที่ไปถึงความเป็นพระอนาคามีแต่ก่อนมาเป็นพระอนาคามีต้องผ่านนะความเป็นโสดาบันมาก่อนมันพระอนาคามีก็บอกทางนะสู่ความเป็นโสดาบันได้บอกทางสู่ความเป็นสกิทาคามีได้บอกทางสู่ความเป็นอนาคามีได้แต่บอกทางสู่ความเป็นอรหันต์ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับพระสกิทาคามีเนี่ยนะครับก็สำเร็จเพราะเดินสกิทาคามิมักนะเพราะพระสกิทาคามีเนี่ยก็ไม่ทราบทางที่จะไปสู่ความเป็นอนาคามีก็ไม่ทราบทางไปสู่ความเป็นอรหันต์เพราะพระสกิทาคามีก็บอกได้เพียงแต่ว่าเส้นทางนะที่จะเป็นโสดาบันนะเพราะว่าพระสกิทาคามีต้องผ่านความเป็นโสดาบันมาก่อนถึงจะไปเป็นพระสกิทาคามีแต่พระสกิทาคามีเนี่ยก็บอกทางสู่ความเป็นสกิทาคามีได้บอกทางสู่ความเป็นโสดาบันได้แต่บอกทางสู่อนาคามีและอรหันต์ไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันฮะพระโสดาบันเนี่ยจะไม่สามารถบอกทางไปสู่ความเป็นสกิทาคามีได้ไม่สามารถบอกทางไปสู่ความเป็นอนาคามีไม่สามารถบอกทางไปสู่ความเป็นอรหันต์ได้มันพระโสดาบันบอกได้อย่างเดียวคือบอกทางไปสู่ความเป็นโสดาบันนี่แหละครับถ้าเวลาเราเข้าใจแบบนี้นะครับนะเราจะเข้าใจว่าเราแสวงหาครูบาอาจารย์เนี่ยนะต้องแสวงหาครูบาอาจารย์ให้ถูกนะเพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยถึงแม้เป็นพระอริยสงฆ์เหมือนกันนะแต่ว่าท่านเนี่ยสำเร็จนะไม่เท่ากันนะบางองค์เป็นพระอรหันต์บางองค์เป็นพระอนาคามีบางองค์เป็นพระสกิทาคามีบางองค์เป็นพระโสดาบันก็มีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับนะถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยนะท่านเข้าไปหาพระอริยสงฆ์เนี่ยนะองค์ไหนรูปไหนเนี่ยท่านก็บอกทางไปสู่ความพ้นจากปุถุชนได้นะครับไม่ต้องไปห่วงสิ่งที่เป็นห่วงคือปุถุชนสอนกันเองนะเป็นน่าเป็นห่วงเพราะว่ามันไม่รู้ทางด้วยกันทั้งคู่สอนไปสอนมาหลงทางอันนี้คือความน่ากลัวมันการประดิษฐานอริยมรรคมีองค์8เข้าสู่จิตใจนะครับอันนี้เรียกว่าการเอาของจริงนะก็คือคำสอนพระพุทธเจ้าจริงๆคำสอนของครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์จริงๆเนี่ยนะครับเอามาประดิษฐานจิตใจตัวเองจริงๆนะไม่ใช่เป็นเรื่องของคำสอนคำเทศนะไม่ใช่เป็นตำรับตำรานะก็คือทำยังไงอ่ะถึงทำให้อริยมรรคมีองค์8ประการจริงๆเนี่ยเข้าสู่จิตใจแน่นอนไม่มีทางฟุกๆนะไม่มีทางโกงข้อสอบนะมันสำคัญที่ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วก็ต้องถามผู้รู้ที่ถูกทางนะก็ถ้าเราต้องการพ้นจากความเป็นปุถุชนอย่างเงี้ยนะก็ต้องไปถามพระอริยสงฆ์นะขั้นใดขั้นหนึ่งนะเพียงแต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นพระอริยสงฆ์ขั้นสูงสุดท่านบอกทางได้หมดเลยนะบอกเป็นบอกทางเป็นโสดาบันก็ได้บอกทางเป็นสกิทาคามีก็ได้บอกทางเป็นอนาคามีก็ได้บอกทางเป็นอรหันต์ก็ได้นะแต่พระอนาคามีบอกทางเป็นอรหันต์ไม่ได้แต่บอกทางเป็นโสดาบันได้บอกทางเป็นสกิทาคามีได้บอกทางเป็นอนาคามีได้เช่นเดียวกันพระสกิทาคามีไม่สามารถบอกทางไปเป็นอนาคามีไม่สามารถบอกทางไปเป็นอรหันต์ได้แต่บอกทางเป็นโสดาบันได้บอกทางเป็นสกิทาคามีได้นะครับและพระโสดาบันก็บอกทางเป็นโสดาบันได้แต่บอกทางเป็นสกิทาคามีบอกทางเป็นอนาคามีบอกทางเป็นอรหันต์ไม่ได้นี่คือความจริงในพุทธศาสนานะครับนะทุกท่านก็ควรจะรับทราบกันนะและแสวงหาครูบาอาจารย์นะที่เป็นพระอริยสงฆ์นะจะได้นำอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับเข้าสู่จิตใจประดิษฐานเป็นเสาหลักนะครับ8ต้นที่สามัคคีรวมพลังเป็น1ที่สามารถปกป้องจิตใจนะครับเอาชนะกิเลสตัณหาได้นะครับ
ก็เป็นขั้นๆไปลองไปศึกษาดูนะครับในพระไตรปิฎกเพราะว่าในแต่ละขั้นเนี่ยนะครับเอาแค่พ้นจากความเป็นปุถุชนนะครับเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ปิดอบายภูมิได้ละนะก็ใช้พื้นฐานของศีล5นะครับก็คือในอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยจะมีเสา8ต้นมีเสาของศีลเนี่ย3ต้นสัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจามีเสาของสมาธิ3ต้นคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิและมีเสาของปัญญา2ต้นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเมื่อทุกอย่างเป็นสัมมาคือถูกต้องหมดแล้วเสา8ต้นนี้สามัคคีรวมกันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามัคคสมังคีนะครับจะเกิดอริยมรรคมีองค์8ประการรวมกันเป็น1ในจิตใจตรงนั้นนะครับนะจะเป็นสัจธรรมความจริงที่เป็นปัจจตังที่เกิดกับแต่ละคนจึงแนะนำนะครับในสมัยที่พุทธนายังมีพระอริยสงฆ์แสวงหาครูบาอาจารย์กันนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถติดตามในช่องอาจารย์เสกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ